สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการลอกรูปโดยใช้ Illustrator กันครับสามารถทำได้ไม่ยากเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เรียนไปที่ไฟล์ครับเลือก New ครับตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการครับในที่นี้จะขอตั้งชื่อเป็นการ์ตูนครับตั้งค่าเป็น600คูณ800นะครับกดโอเคครับก็จะได้พื้นที่หน้าต่างการทำงานขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะไปทำการลอกรูปกันนะครับเรามารู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการลอกรูปกันก่อนครับเครื่องมือแรกครับเครื่องมือ selection tool นะครับเป็นการใช้เลือกชิ้นงานทั้งชิ้นครับเครื่องมือที่2ครับเป็นเครื่องมือ direct selection tool นะครับเป็นการใช้เลือกชิ้นงานบางส่วนนั่นเองครับเครื่องมือต่อมาครับเป็นเครื่องมือ pen tool ครับเป็นเครื่องมือที่ใช้วาดรูปนั่นเองครับเครื่องมือต่อมาครับเป็นเครื่องมือ fillเป็นการใส่สีให้กับรูปภาพของเราครับและโตรกจะเป็นการใส่สีให้กับกรอบนะครับจะการทำงานจะไม่เหมือนกันนะครับเครื่องมือต่อมาครับเครื่องมือที่6เป็นนอนนะครับนอนใช้เมื่อเราต้องการที่จะไม่ใส่สีให้กับกรอบและกับพื้นหลังนะครับเครื่องมือต่อมาครับเป็นเครื่องมือ gradient นะครับ gradient ก็คือจะเอาไว้ใช้ใส่เพื่อไล่สีให้กับชิ้นงานของเรานั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการลอกรูปนะครับขั้นแรกครับให้เราเปิดรูปไฟล์ต้นฉบับที่เราต้องการจะลอกนะครับโดยไปที่ไฟล์ครับคลิกที่ Open ครับและเลือกไฟล์ภาพที่เราต้องการจะลอกครับในที่นี้ผมขอเลือกไฟล์เป็นรูปจริงจังนะครับและเลือก Open ครับเราจะได้รูปจริงจังที่เปิดขึ้นมา1รูปนะครับหลังจากนั้นให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ครับโดยที่เลเยอร์ใหม่จะอยู่ด้านบนของเลเยอร์ที่เป็นรูปหลักนะครับหลังจากนั้นให้เรากดล็อกที่เลเยอร์ที่เป็นรูปจริงจังนี้นะครับหลังจากที่ล็อกเลเยอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราวางแผนการลอกรูปว่าเราจะเริ่มจากการวาดสิ่งใดก่อนนะครับในที่นี้เราจะขอเริ่มจากการวาดหัวก่อนละกันและต่อด้วยหน้านะครับและคิ้วและตาและปากตามลำดับนะครับและเราก็เริ่มลอกรูปโดยการใช้ Pen Tool นะครับโดยที่เราจะหาจุดเริ่มจากจุดตัดนะครับและค่อยๆวาดรูปออกไปนะครับคำแนะนำนะครับให้เรากดย้อนกลับมาที่จุดสิ้นสุดของเส้นที่เราลากนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ว่ารูปนะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับทำแบบนี้นะครับจนครบรูปนะครับในกรณีที่เราทำผิดพลาดนะครับให้เรากดปุ่ม delete บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับเราจะสามารถย้อนกลับมาได้1สเต็ปนะครับและให้คลิกที่จุดที่สุดอีกครั้งและเริ่มวาดต่อเลยครับหลังจากที่เราได้รูปของจินตังนะครับเป็นหัวที่ครบสมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับให้เราไปที่ฟิลครับเพื่อเลือกสีหน้าของจินตังตามที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะขอเลือกสีเนื้อแบบนี้แล้วกันนะครับและให้เราไปที่ตรงส่วนของบริเวณเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกสร้างเลเยอร์ใหม่ครับเพื่อที่จะทำในส่วนของจินตังในส่วนถัดไปนะครับโดยที่เราจะล็อกส่วนของเลเยอร์หัวของจินจังนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปิดลูกตานี้ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือ Pen Tool อีกครั้งแล้วก็เริ่มวาดส่วนผมได้เลยนะครับก็วิธีการวาดก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับหรือเราจะใช้เครื่องมือประยุกต์อื่นเช่นอาจจะใช้วงกลมหรือใช้อะไรก็ได้นะครับในการสร้างรูปของเรานะครับหลังจากที่เราได้เส้นผมและหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปลดล็อกที่บริเวณเลเยอร์หน้าออกนะครับ
แล้วเราจะค้นพบว่าเรามีหน้าตาของชินตังแบบนี้แล้วนะครับและผมรู้สึกว่าหน้าของชินตังเนี่ยรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีเส้นขอบนั่นเองให้เราไปกดคลิกที่บริเวณหน้าของชินตังนะครับและให้ไปตรงบริเวณสโตรกนั่นเองครับดับเบิลคลิกที่สโตรก1ทีนะครับและเลือกสีขอบของเส้นขอบที่เราต้องการในที่นี้จะขอเลือกเป็นสีดำแล้วกันนะครับและจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีดำนี้บางมากเลยนะครับเราสามารถตั้งค่าให้หนาขึ้นได้ครับโดยที่ให้ไปบริเวณเครื่องมือนี้นะครับไปเครื่องมือของโสมนั่นเองกด1ทีและเลือกค่าน้ำหนักของมันนะครับให้ตกตามที่ต้องการอย่างสีนี้ก็จะดูหนาไปนะครับเอาสัก2ต่อที่บริเวณชิ้นงานได้นะครับสัก2ไหมก็2ก็ดูบางไปนะครับผมว่า4กำลังสวยแล้วนะครับเราก็จะได้เส้นขอบของจินจังตามต้องการนั่นเองครับหลังจากที่เราได้รูปหน้าและผมเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำตามขั้นตอนเดิมเลยครับเพื่อที่จะสร้างรูปลูกตาในส่วนอื่นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตาคิ้วหรือปากนะครับโดยที่เราไปที่ Create New Layer นะครับเพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่และที่นี้ลูกตาครับมันมีลักษณะเป็นวงกลมเนาะซึ่งมันจะง่ายต่อการที่ถ้าเราไปวาดใช้ปากกาวาดเนี่ยมันจะรู้สึกยากนะครับเราก็ประยุกต์ใช้ด้วยการใช้รูปวงรีสร้างแทนนะครับแล้วก็สร้างรูปลูกตาขึ้นมาเลยนะครับโอเคและไปกำหนดสีนะครับให้เป็นสีดำนะครับและเอาเส้นขอบนี้ผมขอเป็นไม่มีละกันนะครับโดยใช้คำสั่งนอนนั่นเองครับจัดรูปให้ตรงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสร้างขึ้นมาและรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับลูกตาเดิมให้เราไปที่เครื่องมือ Free Transform Tool นะครับแล้วก็ขยายย่อขยายตามต้องการได้เลยครับเราก็ได้ลูกตาขึ้นมา1ข้างนะครับ Enter กดเครื่องหมายกดเครื่องมือ Direction Tool นะครับแล้วก็กด Ctrl C Ctrl V นะครับเราก็จะได้ลูกตาขึ้นมาอีกหนึ่งข้างนะครับแบบนี้นั่นเองโอเคกลับไปที่บริเวณเลเยอร์ครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ปิดเลเยอร์ลูกตาทิ้งลูกตาดำทิ้งนะครับแล้วทีนี้เรามาสร้างลูกตาขาวครับจากวงกลมเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็สร้างเลยนะครับเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวซะโอเคครับข้างหนึ่งนะครับอันนี้ดูจะใหญ่ไปเนาะถ้าใหญ่ไปก็ให้ไปที่คำสั่งอะไรครับ Free Transform Tool นั่นเองครับถูกต้องแล้วเราก็สร้างขึ้นมาขยายใหญ่ตามต้องการเลยครับผมเสร็จไปที่ Direction Tool นะครับทีนี้เราก็จะได้รูปชินตังแล้วลองเปิดลูกตาส่วนอื่นดูนะครับและปิดส่วนต้นฉบับออกแล้วก็ได้ชินจังที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับทำต่อเรื่อยๆนะครับจนครบส่วนประกอบนะครับหลังจากที่เราได้ชินจังครบทุกส่วนประกอบแล้วนะครับให้เราคลิกเลือกเลเยอร์ทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำการสร้างไว้เพื่อทำการรวมเลเยอร์นั่นเองครับพอคลิกเลือกครบทุกเลเยอร์เสร็จแล้วนะครับให้ไปตรงปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปและเลือก Merge Select นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นเลเยอร์1เลเยอร์นะครับที่มีชินจัง1ตัวนั่นเองแล้วเราใช้เครื่องมือ Select Tool นะครับเลือก Crop ทั้งหมดแล้วเราก็จะได้ชินจัง1ตัวเป็นส่วนประกอบนั่นเองครับเราเองครับนี่แล้วเราก็สามารถนำชินตังตัวนี้นะครับไปใช้ทำอะไรก็ได้นั่นเองครับถ้าเราปิดตาส่วนนี้ไปนะครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือนี้คลุมตั้งแต่แรกนะครับจะเป็นอย่างนี้นั่นเองครับชิ้นส่วนจะหายไปเราสามารถย้อนกลับได้โดยการกด Ctrl Z นั่นเองครับและคลิกเลือกทั้งหมดแล้วกลับมานะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเซฟไฟล์ภาพครับโดยการเซฟไฟล์ภาพนะครับสามารถทำได้โดยคลิกที่ไฟล์ครับและถ้าเรากดเซฟแบบปกตินะครับให้เรากดเลือกเซฟแอดนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์โดยไฟล์ที่เซฟนะครับจะเป็นไฟล์ .ai นั่นเองครับเราสามารถกลับมาแก้ได้อีกครั้งนะครับหรือถ้าเราต้องการที่จะนำภาพนี้ไปใช้งานต่อนะครับให้เรากดเป็น export นะครับ
เสร็จปุ๊บเราก็ตั้งชื่อไฟล์ภาพได้เลยครับอย่างอันนี้ตั้งชื่อเป็นชินจังนะครับ copy ชินจัง copy นะครับและเราสามารถเลือกสกุลไฟล์ได้นะครับว่าเราต้องการจะเป็นไฟล์ภาพแบบไหนนะครับอย่างนี้ผมขอเลือกเป็น TNC ละกันและกด save ครับครับเลือกresolution ที่ต้องการนะครับว่าจะต้องการแบบไหนเป็น screen medium high หรือว่า ultra ตามต้องการนะครับอันนี้ผมขอกำหนดเป็น medium ละกันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น AR นะครับตามต้องการนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเทคนิคการลอกรูปก็มีขั้นตอนแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับก็อย่าลืมทำการบ้านที่ครูมอบหมายไว้ให้หลังท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ 1, 2, 3, 4